จับตาเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งสำคัญของประเทศไทยลุ้นผลโหวตส.ส.และส.ว. 750 คนคะแนนต่อคะแนนแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ผ่านมุมมองนักวิชาการและผู้ประกาศข่าวมืออาชีพพร้อมรายงานความเคลื่อนไหวสดตรงจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่พบรายการพิเศษเกาะติดเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ผ่านหน้าจอ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่13กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไป